ทายาทคนแรกของเกลือกิตติค่ะเคยมีลูกมาก่อนวิวาห์อีกครั้งค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรนักเขียนบทและผู้กำกับมากความสามารถสำหรับเกลือกิตติหลายคนอาจจะจำได้นะคะในชื่อของวอกเป็นต่อนั่นเองเลยค่ะปัจจุบันคุณเกลือเองเนี่ยก็ได้ต่อได้มีครอบครัวกับภรรยาสาวนอกวงการอย่างคุณมิ้นและมีโซ่ทองคล้องใจกันก็คือน้องรามแต่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่าคุณเกลือเขาเคยแต่งงานมาก่อนแล้วแหละค่ะครั้งหนึ่งมีบุตรชายด้วยกันกับอดีตภรรยาหนึ่งคนก็คือน้องสายฟ้านั่นเองคุณเกลือบอกว่าผ่านการหย่าแล้วมีบุตรอีกคนน้องสายฟ้าคนนี้เด็กกี่ขวบแล้วสายฟ้า10ขวบครับคือการมีน้องทำให้สายฟ้าดีขึ้นมากเลยนะแต่ก่อนเขาเป็นเหมือนบุตรคนเดียวรู้สึกว่าทำอะไรได้แต่พอเขามีน้องเราก็บอกว่าสายฟ้ามีน้องแท้ๆแล้วนะเป็นน้องของสายฟ้าเองเลยน้องเนี่ยเป็นของสายฟ้าคนเดียวเลยนะที่สำคัญสายฟ้าจะต้องเป็นอัศวินคอยปกป้องน้องและน้องจะยึดสายฟ้าเป็นแบบอย่างถ้าสายฟ้าเป็นคนดีน้องก็จะเป็นคนดีถ้าสายฟ้าเป็นคนไม่ดีน้องก็จะเป็นคนไม่ดีน้องจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสายฟ้าด้วยเขาเข้าใจหลังจากนั้นเขาก็รักน้องเขาก็จะทำตัวเองให้เป็นพี่มากขึ้นเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมคือสายฟ้าเองเนี่ยเขามาอยู่ที่บ้านเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์จะอยู่กับแม่เขาทางด้านของน้องรามโซนไม้แม่มินก็บอกว่าโอ้โหคืออันนี้เนี่ยคนเยอะไงครับยังแตกตื่นอยู่ถ้าอยู่บ้านน่ะไม่ค่อยจะเดินคือจะวิ่งอย่างเดียวเลยครับเขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาเป็นตัวละครเด่นในเรื่องเป็นต่อเลยไหมคือด้วยความที่ไปกองแม่เขาเองก็อุ้มไปเล่นไปเยี่ยมเขาก็สนิทกับทุกคนเลยครับปรากฏว่าไปแบบว่าชอเลยอยู่กับผู้กำกับลุงนกเห็นลุงนกชอบลุงนกก็เลยโทรบอกว่าจะขอเอาหลานไปเล่นเราก็คิดว่าเล่นตอนเดียวพอนะแต่ปรากฏว่าเล่นมาเป็นบุตรพี่ยมอยู่ยาวเลยคราวนี้ตอนมาเล่นพ่อกับแม่ตื่นเต้นไหมเครียดมากกว่าครับเครียดกว่าแบบเล่นเองซะอีกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ